เริ่มทำตั้งแต่ปี2560นะครับแต่เรื่องจะให้มันได้เยอะขายทั้งปีนั้นยังคงเป็นเรื่องยากอยู่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่งานเกษตรกรรมได้กลายเป็นอาชีพในฝันของมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยในยุคข้าวยากหมากแพงแต่ค่าแรงไม่ขยับนอกจากมีความมั่นคงระยะยาวแล้วยังสามารถกำหนดรายได้ได้ด้วยตนเองหากขยันมากก็ได้มากวางแผนจัดการได้ดีก็มีผลกำไรไม่จำกัดมนัสศักดิ์จันประดับหรือครูนัทอายุ34ปีก็เช่นกันเขาได้หันหลังให้กับอาชีพครูมาเพาะเลี้ยงปลาไหลนาและปูนาอย่างจริงจังเนรมิตพื้นที่3ไร่ทำเป็นฟาร์มบ่อดินที่บ้านบึงแกตำบลโนนถ่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครูนัทเล่าว่าเคยเป็นครูสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษา6ปีและสอนสายสามัญอีก4ปีแต่ด้วยความชื่นชอบงานด้านเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตัดใจลาออกเมื่อปี2563และเลือกเพาะปลาไหลนาขายเนื่องจากปลาไหลเป็นที่นิยมรับประทานของคนอีสานลองผิดลองถูกเลี้ยงปลาไหลนามาตั้งแต่ปี2560ทดลองเพาะพันธุ์ปลาไหลนาพร้อมๆกับปูนาโดยปลาไหลนาจะเติบโตได้ดีในบ่อดินขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลาไหลจะหาฟอร์ดปลาไหลที่ได้มีการผสมพันธุ์แล้วจากนั้นนำฟอร์ดซึ่งภายในมีลูกปลาไหลไปเพาะและเลี้ยงด้วยหัวอาหารปลาไหลอีกประมาณ 3-4 เดือนเมื่อลูกปลาไหลเริ่มโตก็จะนำมาปล่อยไว้ในบ่อดินกระชังบกบ่อวงและปลาไหลหลุมซึ่งปลาไหลนาที่จะจับขายได้จะมีอายุอย่างน้อย8เดือนขึ้นไปขายกิโลกรัมละ 350-400 บาทการประสบผลสำเร็จนั้นก็คือ1เรามองว่านะครับยังเป็นการเพาะพันธุ์จะทำในเชิงพาณิชย์ยังค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าการที่1คุณภาพดินคุณภาพน้ำและความเข้าใจของเกษตรกรยังน้อยอยู่นะครับถ้าประสบผลสำเร็จหมายถึงว่าเรื่องเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับแต่เรื่องจะให้มันได้เยอะขายทั้งปีนั้นยังคงเป็นเรื่องยากอยู่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่แล้วก็งบประมาณด้วยครับผมครับจากความสำเร็จที่เพาะเลี้ยงปลาไหลนาได้อย่างน่าพอใจนี้ครูนัทได้นำความรู้และประสบการณ์ไปอบรมถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้เลี้ยงปลาไหลนาด้วยตัวเองปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มเพจ Facebook ชื่อเลี้ยงปลาไหลนาสามัคคีและกลุ่มสอนเทคนิคเลี้ยงปูนาบ่อดินขอนแก่นครูนัทเดือนนะครับผมอันนี้จะทำเป็นปลาไหลรายปีหมายถึงว่าเหมือนเราทำพวกอ้อยพวกมันอย่างนี้นะครับก็คือเราจะพ่อฟักนะพ่อฟักอย่างเช่นปีนี้ฝนตกมาเร็วนะครับมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของบอดปลาไหลก็คือไข่มันแตกเร็วนะครับก็จะได้ไข่ปริมาณที่น้อยนะครับผมแต่ข้อดีก็คือ1ปลาไหลจะขึ้นไข่เร็วนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเราเก็บทันหมายถึงว่าช้อนไข่มาฟักได้เร็วก็จะมีผลผลิตเร็วนะครับหรือมีจำนวนที่เยอะขึ้นนะครับผมครับ